สวัสดีครับทุกท่านพบกับเราข้างหน้าเกี้ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับผมของค่ำคืนก็คือเป็นรุ่งเช้าครับของวันใหม่นะครับผมเวลา1นาฬิกานะครับผมทุกท่านเรากำลังเอากับเอาห่อข้าวนะครับมาใหญ่นะครับผมก็จะไว้รอบธาตุนะครับอัฐิบรรพบุรุษนะครับอันนี้ลุงเอียอันนี้อามนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะครับที่เป็นแสงไฟนะครับผมก็จะเป็นหมู่ๆนะครับผมนะครับนะครับเป็นหมู่ๆที่เดินทางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคุณมนุษย์นะครับผมกำลังยายห่อข้าวนะครับผมที่เราใส่กระทงไว้เมื่อคืนนะครับท่านเราเอาไปจักโคมนะครับมาด้วยไปมาโนบต่างไปอยู่เดินต้องมาเอาเอาก็เอื่นละดิกับพ่อยิบูมีแอมเห็นใจกันมั้ยฝากเจ้าคนนั้นอยู่เลยคนเอาอีกเรื่องเงินมีเครื่องบินเขาด้วยนะเครื่องบินไอพ่นทองคำ1 ล้านบาททองคำ 1 ล้านบาทสร้อยคอและลูกประพันธ์อันนี้ลงอีกอันนั้นคุณเบียร์อันนี้ครับคนละครับเป็นภาพรอบติดงานหน้าที่เป็นไรครับครับผมนี่ท่ายายอ่าวเป็นสิ่งที่เราปฏิบัตินะครับผมเริ่มมาสืบมาอันนี้คุณยายกลับแล้วป่ะบนรถไฟขาดที่ไม่ขับนี่เดี๋ยวเราจะไปอีกธาตุหนึ่งนะครับผมเราเดินไปทางนี้ไม่ได้บ่นี่ไปทางเก่านะครับผมทุกท่านอันนี้คือเมนนะครับเผาศพนะครับนี่คุณมานพกำลังเดินไปค่อยๆเดินนะครับเดี๋ยวรีบเราถือโคมโอ้ผู้ใดเขียนเลข95นี่ฮะงวดหน้าบอก95ทางนี้บ่ธาตุไม่ใหญ่ทางนี้ก็มีคนมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่เป็นช่วงที่2นะครับทุกท่านถัดจากที่เรารวมกันในพระอุโบสถนะครับผมเพื่อที่จะสวดมนต์ไหว้พระรับศีลแล้วก็กล่าวคําถวายอุทิศนะครับผมกล่าวคําอุทิศนะครับผมให้แก่ญาตินะครับอันนี้ก็คนที่เพิ่นมาก็หลายคนนะครับกําลังกลับก็มีนะครับธาตุใดธาตุเขียวนี่บอกว่าธาตุในเสานี่ในเสานี่นะเออโอ้ธาตุเขียวคอไฟ โอ้แต่ก่อนเป็นธาตุไม้บอกหมู่ว่านเพิ่นก็เลยเอาเข้าเสาให้ธาตุเขียวปั่นธาตุแก้วอันนี้กำลังพระน้อมแล้วเป็นธาตุของไอ้ชาวยวนนะครับผมแต่ก่อนนะครับก็เอาเข้าบรรจุไว้ในตรงต้นเสากำแพงวัดนะครับนี่ก็จะเป็นอีกท่านหลายๆท่านนะครับแสงไฟเรืองรองนี้ก็คือแต่ละครอบครัวนะครับที่มาในส่วนของอุทิศเสื้อของเจดีย์บรรจุอัฐินะครับของบรรพบุรุษนะครับญาติมีพ่อแม่พี่น้องฝั่งนู้นก็กำลังทยอยกลับนะครับผมนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับผมทั้งรถยนต์รถมอไซค์นะครับแล้วก็จักรยานทั้งจะมีนะครับผมนะครับก็อาจจะถือโคมมานะครับไฟกำลังหยาดนะกลับเราบ่ไปด้านหน้าอีก
ปย่างไปเดี๋ยวไปอีกหนึ่งที่นะครับทุกท่านไปด้านหน้านะครับผมเป็นยายอีกนะครับผมญาติเราเยอะนะครับนั่งเดินไปก็สำหรับภารกิจนะครับผมการมูลค่าประดับดินนะครับในช่วงดึกนะครับผมหรือช่วงเช้าๆของวันที่21นะครับผมจันทร์ที่21แรม15ค่ำเดือน9นะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงนะครับผมโดยที่นึงแล้วก็จะเสร็จนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับขณะนี้เรากำลังเดินทางไปนะครับจะอยู่บริเวณกำแพงหน้าวัดนะครับกำลังกลับเป็นภารกิจอีกอย่างนึงนะครับที่เราทำเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรุ่งเช้าเราก็จะมาทำบุญตักบาตรกันนะครับผมพี่ตากลับแล้วบ่านี่พี่ตากลับแล้วแม่ทองก็กลับไปแล้วนำเสนอนะครับผมคุณมาโนกำลังเดินนำทางนะครับเพราะผมไม่รู้จักนะครับผมว่าที่ไหนก็เดินไปนะครับบางครอบครัวก็มาเป็นคันรถนะครับผมเต็มเลยบางท่านก็มามอไซค์ครับมีหมาน้อยมาด้วยนะครับทางนั้นไปไม่ได้ครับเพราะน้ำท่วมครับทุกท่านน้ำท่วมไปทางนี้กันนี่ก็เต็มคันรถนะครับพินิจแล้วเราบอกแล้วก็กำลังไปนะครับจะติดขัดนิดนึงครับตอนที่ออกนะครับผมเพราะว่าเยอะนะครับฝนตกนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมไข้หวัดเยอะนะครับผมเพราะอันนี้แอดมินเองก็ปวดศีรษะนะครับผมจะเป็นไข้ที่กำลังกลับนะครับผมเต็มคันรถเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับช่วงนี้นำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับผมท่านพรุ่งนี้นำเสนอใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับมี12ของ14 1ในบุญ12เดือนนะครับผมบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินนะครับผมทุกท่านวางตรงนี้นะครับผม